ันนี้มาพบกับปายดริฟกันนะคะเรากลับมากันอีกแล้วในเทศกาลใหม่แบบนี้นะคะธีมที่แล้วฮาโลวีนธีมนี้อะไรเอ่ยให้ทาย3 4ใครทายไม่ออกแปลว่าไม่พูดละกันเนาะอ่ะเรากลับมาในธีมของคริสต์มาสนะคะสิ่งของต่างๆที่เข้ามาในคริสต์มาสกันนะคะที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วเนาะก็จะมีปีกของเราแต่ดัดดัดนี่เป็นปีกคริสต์มาสนะคะเป็นปีกคริสต์มาสสีเขียวเป็นลายแบบอย่างนี้เลยมีความน่ารักกุกกริกมีเสียงวะเนี่ยอ๋อไม่มีลืมตามมาด้วยชุดนี่ชุดสุดปังสีทองอ่ะซูมออกก่อนใส่แล้วคือทองทั้งตัวเลยเออและอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อเรามีชุดแล้วมีปีกแล้วเราขาดอะไรนี่เป็นสโนว์แมนเป็นโอยับน่ารักน่ารักโอ้ตีลังกาด้วยอุ๊ยเอาเรื่องอยู่นะทั้งหมดพูดเลยว่าแจกฟรีไปเลยง่ายๆนะคะเพียงเข้าเกมมาทำกิจกรรมแบบมิชชั่นอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนสะสมจิ๊กซอว์เหมือนที่เคยสะสมกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงของขาที่จะเข้ากันในซีซั่นของคริสต์มาสนะคะก็เป็นชุดสีขาวนะคะเป็นลายแบบหนุ่มน้ำแข็งเนาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นชุดสีขาวน่ารักแต่เรียกว่าแบบของมันก็ต้องมีอะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มาในซีซั่นของของขายรอบนี้นะคะก็คือเป็นเซตXmas Animal Party นะเราจะรวมสัตว์วิเศษไว้อยู่บนตัวเรานะคะมีประดับหางน่ารักมา1อันนะคะเป็น Fox เนาะประดับแขนจะเป็นลูกโป่งเรนเดียร์ลูกโป่งที่แบบว่าเวลาเราดูดแล้วมันจะเปลี่ยนเสียงอ่ะดูดไปเอ๊ะไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่มันอัดแบบฮีเลียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นปีกนางฟ้าน่ารักดูสิใส่เข้าเซตกันแล้วน่ารักมากเลยเดี๋ยวเชิญหนึ่ง GM เข้ามานะคะถ้าอยากรู้เป็นใครไปดูแขกรับเชิญกันเลยปิ้งเฮ้ยมาไงอ่ะเอ้ยงงมากGMGM มินโตจ้า GM สาวสวยเหมือนกันแห่งการ์เดียนสปีดดิปเตอร์นะคะนิดเดียวจะพา GM มินไปลงแรงกันป้ายอ่ะจะใช้รถ B Front Bike แล้ว GM มินใช้ Back Thunder เฮ้ยรถ A ว่ะมันเยี่ยว Back Thunder ก็มาดูกันว่า Back Thunder กับ Force นี่ จะเป็นยังไงเอาเป็นว่าจะอยู่ที่1ที่2หรือว่าอยู่ที่5ที่6โอเคฮะด่านที่เราเล่นกันในแรงที่เราเจอก็คือด่านใหม่เลยนะฮะก็คือด่าน3ดาวชื่อว่าซาวิสเปอร์นะคะซาวิสเปอร์เคยเล่นไหมพี่มิ้นไม่เคยบอกเลยว่าเป็นด่านใหม่แกะกองไม่เคยเหมือนกันอ่ะมาแล้วไปคิดถึงจังหวะไว้เฮ้ยรถไม่ไหวอย่าฝืนนะคะไม่ไหวอย่าฝืนทางลัดเขาไม่ได้ผ่านเดี๋ยวนะนี่คือด่าน3ดาวใช่ไหมใช่ด่าน3ดาวอุ้ยมีทางเล่นแบบใหม่ด้วยเออด่านมันอลังนะไม่ไหวอย่าฝืนเลยค่ะโว้ยใครชนฉันจะขอสาบอันนี้เราแข่งกันทำไมคะเซนไปเราแข่งกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบทลงโทษว่าถ้าสมมติว่าใครแพ้อีกคนนึงต้องโดนวิปครีมป้ายหน้าโอ้โหไม่มีค่ะไม่มีคำว่าเนินคำว่าทางลงทางลัดนงเนินในพจนานุกรมเอ็มไปไม่มีโอ้หน้าจุ่มเลยจ้ะเฮ้ยชนไม่ไรรอบแรกก็ถือว่าแบบทดสอบไปก่อนแต่จริงมิชชั่นของเรานะคะวันนี้เราจะมีสิ่งนี้เออเสกมาแล้วนี่วิปครีมอย่างนี้แล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายได้กินวิปครีมแล้วก็ใครจะเป็นฝ่ายโดนป้ายวิปครีมนะคะรอบนี้นะคะเราก็จะมาแข่งกันในคัพเปอร์โหมดนะคะซึ่งคัพเปอร์โหมดเนี่ยปาก็อยู่ทีมเดียวกับมิ้นแล้วก็มาแข่งกับคนอื่นเนาะอุ้ยคู่รักตัวดำมั้ยน่ารักน่ารักแม่คู่เราแฟชั่นสูงสุดก็ชุดสวยเนาะชุดสวยชุดเยี่ยวเลยแหละอ่ะมาคัพเปอร์โหมดนี่มันก็ต้องชนะเราเป้าดีๆนึกออกปะเตรียมมินใช้รถอะไรอะคะเป็นซักหน้ากับแบ็คไลนิ่งแบ็คไลนิ่งชื่อว่าแบ็คทันเดอร์แบ็คทันเดอร์แต่เมื่อกี้ก็แบ็คไม่ทันเดอร์ไม่ทันละตอนนี้ตามใครไม่ค่อยทันนะคะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ไงนี่เราอยู่ที่2กับที่3เลยนะเฮ้ยเราชนะเราเยี่ยวที่1มีใครเนี่ยไปดีเอเอวิ่งดีเอสู้เขาเดี๋ยวนะฉันไม่ทันโอ้สู้ผู้ที่ชนะไปก็ไม่ใช่เรา2คนอีกเช่นกันเราไม่เน้นเก่งไม่เน้นเก่งเราเน้นชุดสวยไว้ก่อนนะคะคะแนนแฟชั่นชนะก็คือจบแล้วใช่ชุดสวยแฟชั่นสูงตอนนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดแบทเทิลแบทเทิล
ซียนมากจริงเดี๋ยวขิงไว้เยอะนะแล้วเดี๋ยวเอาจริงแล้วแพ้นะอายเขาเหมือนกันนะมามาโอ้โดนใครโดนยิงไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเราอยู่ที่หนึ่งปะเนี่ยยาฮู้เฮ้ยสายฟ้าโอ้โหเทพทอทันใจนะผ่านังเปี้ยงทำไมเราอยู่ที่โลคะเอ้ยเมื่อกี้เรายังดังอยู่เลยนะไปอ่ะจะไม่ค่อยถนัดโหมดนี้เพราะว่าชอบเล่นโซโลมากกว่ามั่นใจในฝีมือเนี่ยเราไม่ชอบอีวาร์ฟวาร์ฟอย่างนี้เลยอ่ะวาร์ฟมาเราก็แบบวาร์ฟมาลงคูอย่างเงี้ยงงวะก็แกทุกคนแบบเหมือนแบบช็อตสุดท้ายคือทุกคนเหมือนแบบปลาอะไรใส่กันได้ปลาเอ้ยเขาทันชัยวะนี่นึงเฮ้ยได้นี่สมนะคะเราจะเที่ยวเล่นกันมา3เกมนะคะนี่เป็นเกมแรกที่เข้าที่1นะคะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะเราเสมอกันป่ะใช่เราเสมอกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนแกล้งคนที่เป็นคนคิดเกมถูกต้องมาลงรอดขอเชิญนะคะดีเรคเตอร์ของเรานะคะGM โซ่นะมาดิเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ GM ไปกับ GM มีนวันหน้ากันนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วมาเงยหน้าต้องเงยนี่เอาคิวไปก่อนเป็นซาต้าเราต้องมีคิวขอโทษเลยค่ะโทษร้องไม่ออกนี่ด้วยนี่ด้วยที่มาของคำว่าอะไรลูกป้าผู้ชายหน้าหวานนะฮะเดี๋ยวนี้ปิดคลิปไปอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ดูมาแล้วก็เดี๋ยวให้กลับไปล้างหน้าก่อนใครที่อยากได้อะไรคะคอมเมนต์เข้ามาเลยรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยว GM ปลายจะไปตามหามาให้นะคะจะไปบีบคอทีมงานมาให้บีบคอคนพวกนี้ไปแล้วนะคะ Merry Christmas and Happy New Year